สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับในที่สุดยานอวกาศฉางเอ๋อ4ของจีนล่าสุดนี้ก็ได้ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้านมืดเป็นผลสำเร็จเรามาย้อนดูรายละเอียดตั้งแต่เริ่มภารกิจสำรวจดวงจันทร์มาจนถึงล่าสุดกันก่อนครับเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านอวกาศของจีนได้ทำการปล่อยจรวดที่ฐานยิงเมืองซีชางในมณฑลเสฉวนโดยมีเป้าหมายเพื่อนำยานอวกาศฉางเอ๋อ4ไปสำรวจบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้านมืดที่ดวงจันทร์ด้านนี้มีการเรียกต่างกันไปหลายอย่างเช่นเรียกว่าด้านมืดด้านไกลโลกด้านหลังดวงจันทร์หรือด้านที่เรามองไม่เห็นซึ่งทุกการเรียกก็คือความหมายเดียวกันครับแต่ในแวดวงของนักสำรวจอวกาศมักจะเรียกกันว่าด้านมืดเพื่อสื่อแทนความหมายของดวงจันทร์ด้านที่ยังไม่มีการสำรวจกันอย่างจริงจังจึงเหมือนด้านที่ยังเป็นความลับดำมืดนั่นเองภารกิจของยานอวกาศฉางเอ๋อ4เมื่อเดินทางถึงดวงจันทร์แล้วยานอวกาศจะโคจรรอบดวงจันทร์อยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงแยกยานอวกาศเป็น2ส่วนคือยานส่วนหนึ่งจะลงจอดบนดวงจันทร์อีกส่วนหนึ่งยังโคจรอยู่รอบดวงจันทร์ต่อไปเพื่อทำการเชื่อมสัญญาณสื่อสารระหว่างยานที่ลงจอดกับสื่อสารมายังโลกเมื่อทุกขั้นตอนของภารกิจเป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนงานแล้วในส่วนที่จะลงจอดบนดวงจันทร์ก็เริ่มลดระดับโคจรต่ำลงเพื่อเข้าใกล้พื้นผิวดวงจันทร์และเมื่อยานเคลื่อนตัวไปถึงจุดเป้าหมายลงจอดคือบริเวณพื้นที่กว้างปากป่องอุกาบาตวอนคาแมนแถบขั้วใต้ของดวงจันทร์ยานอวกาศช้างเอ๋อ4ก็ลงจอดบนพื้นดวงจันทร์อย่างประสบความสำเร็จการสำรวจดวงจันทร์ด้านมืดของจีนครั้งนี้ถือว่าเป็นการสำรวจครั้งแรกเพราะยังไม่เคยมีใครลงไปสำรวจบนดวงจันทร์ด้านนี้มาก่อนภารกิจของยานอวกาศจีนในการสำรวจบนดวงจันทร์ครั้งนี้เพื่อทำการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์หลายอย่างเช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาการตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์พืชวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุบนดวงจันทร์และการนำดินและหินกลับมาศึกษาวิเคราะห์ที่โลกโดยในการสำรวจครั้งนี้จีนได้นำยานยนต์ขนาดเล็กไปช่วยในการสำรวจด้วยวงการวิทยาศาสตร์ของโลกในเวลานี้ต่างให้ความสนใจกับการสำรวจดวงจันทร์ของจีนครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะทราบกันดีว่าจีนมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับก๊าซฮีเลียม3มานานหลายปีแล้วโดยจีนคาดหมายว่าการสำรวจดวงจันทร์ด้านมืดครั้งนี้จะค้นพบฮีเลียม3ด้วยและหากว่าจีนค้นพบฮีเลียม3จริงโดยค้นพบว่ามีอยู่ในปริมาณมากบนดวงจันทร์ด้านนี้ก็หมายความว่าประสบความสำเร็จเพราะฮีเลียม3จะเป็นตัวสร้างพลังงานให้กับโลกทดแทนพลังงานอื่นๆที่ฮีเลียม3เมื่อนำไปใช้กับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในปริมาณที่พอเพียงแล้วสามารถสร้างพลังงานในทุกๆด้านให้กับโลกได้ยาวนานนับหมื่นๆปีโดยไม่สร้างมลพิษให้กับโลกด้วยหากคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฮีเลียม3ก็เข้าไปชมคลิปข่าวในช่องข่าวของผมที่ผมได้อธิบายรายละเอียดของฮีเลียม3ไว้แล้วที่ชื่อคลิปว่าจีนสำรวจด้านมืดดวงจันทร์ครับเมื่อยานอวกาศจีนเริ่มส่งภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆกลับมายังโลกทำให้เห็นชัดว่าด้านมืดของดวงจันทร์มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่แตกต่างไปจากดวงจันทร์อีกด้านหนึ่งที่เคยมีการสำรวจไปแล้วจากหลายชาติซึ่งจีนเองก็เคยไปสำรวจมาแล้วเช่นกันการสำรวจดวงจันทร์ด้านมืดของจีนครั้งนี้เป้าหมายสำคัญไม่ใช่ลักษณะทางภูมิศาสตร์สิ่งสำคัญที่สุดของการสำรวจคือก๊าซฮีเลียม3ที่เจือปนสะสมอยู่ในวัตถุบนดวงจันทร์นั่นเองครับเมื่อยานสำรวจของจีนอยู่บนดวงจันทร์ด้านมืดแล้วคงจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆของดวงจันทร์มาให้เราทราบกันอีกเรื่อยๆเราจะติดตามข่าวสารของภารกิจครั้งนี้กันต่อไปครับ
และอีกเรื่องหนึ่งเมื่อจีนสำรวจดวงจันทร์ด้านมืดอย่างเปิดเผยโดยไม่ปิดบังตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ยานลงจอดบนดวงจันทร์ทำให้เราเห็นดวงจันทร์จากภาพถ่ายชัดเจนว่าช่างเวิ้งว้างว่างเปล่าซึ่งก็อาจทำให้ผู้ที่คาดหวังว่าจีนจะไปเจอเอเลี่ยนไปเจอยานอวกาศขนาดยักษ์ยาวหลายไมล์หรือเจอเมืองขนาดใหญ่โตมโหฬารอะไรแบบนั้นก็คงต้องผิดหวังกันบ้างแล้วครับหรือถ้ายังมีผู้ที่เชื่อว่ามีสิ่งแปลกประหลาดหลายๆอย่างอยู่บนนั้นจริงอยากจะยืนยันให้โลกรู้ก็ไปเองเลยครับขึ้นยานอวกาศไปสำรวจเองเลยสู้ๆเลยครับไปพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงไปเลยครับท่านศักดิ์ศิลารายงานข่าว